ที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี92แล้วก็เนื้อร้องเนี่ยผมเป็นคนเขียนวัฒนธรรมขององค์กรออกมาคุณพันศักดิ์จักรภาคเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงเนื้อร้องขึ้นมาอีกทีนึงพี่จิเป็นโปรดิวเซอร์ให้ดนตรีต่างๆเนี่ยมันออกในเชิงร็อกแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าดนตรีต่างๆอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะก็อยากจะมาทำดนตรีใหม่ซึ่งเมื่อกี้ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบเวอร์ชันนี้มากมันมีความคลาสสิกนะครับในตัวของมันเองมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่แมชชัวร์แล้วเป็นคนที่มีคอนเซปต์ที่โตเต็มวัยจริงๆมันแสดงออกมาถึงดนตรีต่างๆที่เราให้รายละเอียดในเรื่องดนตรีมากๆมีความประณีตนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันได้สะท้อนมุมมองของในยุคสมัยนี้ออกมาเพลงท็อปกันเนี่ยเดิมที่เป็นรูปแบบเฮฟวี่เมทัลนะฮะคนที่ประพันธ์ไว้คือคุณสุรศรีทิกุลแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดเบนโซเป็นคนขับร้องคุณวิเชียรก็ให้มาเรียบเรียงใหม่ก็คิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะให้ออกมาเป็นทรงไหนนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นคำร้องเนี่ยสามารถ stretch แล้วก็ให้ความหมายกับคำร้องได้ชัดขึ้นก็ดึงเพลงให้มันช้าลงมานะฮะแต่ก็ปรากฏว่ามันช้าเกินไปแล้วก็เลยเร่งขึ้นมาให้เร็วขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นก็มีความรู้สึกว่ามันสดใสดีเป็นการอัดสดนะฮะความจริงไม่ได้ใช้วิธีนี้มานานมากแล้วแล้วคราวนี้มีโอกาสที่ได้อัดสดก็คือเล่นพร้อมกันหมดนะฮะก็จะได้อารมณ์เพลงที่ชัดเจนมากขึ้นไม่เหมือนเราทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นแบนๆนะแต่พออัดสดแล้วเนี่ยสีสันของดนตรีคนเล่นฟังกันแล้วก็ส่งกันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดนตรีที่แท้จริงขึ้นมาสุดท้ายอ่ะเล่นทั้งคอร์ดเลยป่ะโอเคโอเคผลงานคือคำตัดสินคือจังหวะนี่ให้เป็นแบบคาแรคเตอร์ของเรานะผลงานคือคำตัดสินงานทุกชิ้นล้วนท้าทายความเป็นเลิศคือเป้าหมายทุ่มเทใจกายสู่จุดหมายเดียวกัน
พราะผลงานคือศักดิ์ศรีนี่เว้นนิดนึงก็ได้นะเพราะผลงานคือศักดิ์ศรีเพราะผลงานคือศักดิ์ศรีต้องทำดีทำให้สวยงามแสดงฝีมือให้เลื่องลือนามเป็นนิยามของความวางใจแล้วก็ลงประสานมีความรอบคอบเฉียบแหลมฉับไว เราจริงใจ เราสู้งานทั้งเพลงร้องทั้งเพลงเลยนกและพี่เปิ้ลก็ร้องเมโลดี้เหรอคะหรือว่าร้องเฉพาะลายประสานที่นกกับพี่เปิ้ลร้องไปเมื่อวานคะที่เธอเคยประสานเธอก็ร้องเป็นประสานไปคนรุ่นใหม่มืออาชีพพลังสำคัญท็อปกันทันใจทันการทันแกตอนนี้เวลาร้องนี่ฟังกันด้วยฟังกันด้วยฟังไม่ถูกเลยไม่ต้องฟังไม่โหเลยคือแบบว่าไม่อยากให้คอนฟอร์มมากเกินไปอ่ะร้องๆแบบสบายๆที่อยากจะร้องอ่ะแต่ว่าฟังกันด้วยเพราะคนนู้นไปทางนี้คนนี้ไปทางนั้นอะไรทบกันทำได้ไม่มีปัญหาทบกันนำหน้าการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่มืออาชีพพลังสำคัญทบกันทันใจทันการทันแก้ต้องตรงกว่านี้หน่อยอันนี้ร้องด้วยกันเสียงเดียวกันเนี่ยพี่ไม่ใช่มีประสานไงทบกันทำได้ไม่มีปัญหาทบกันนำหน้าด้านการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่มืออาชีพพลังสำคัญชอบกันทันใจทันการทันเกมA2.
ข้าวสารปัดของแท้มันเป็นเล่นตามด้วยก่อนละกันนะเดี๋ยวอยู่ทีว่าเอาตามที่ก็ประมาณนี้ที่จิตจะใช้ที่เวลาในการอัดเลยนะครับหรือผมก็จะเอาต่อไปเลยจะซ้อมกับโซมาอยู่แล้วตอนท้ายนี่ระวังนิดนึงท้ายระวังตอนท้ายนะเอาเลยดีไหมฮะพี่ตีติดอะไรจากท้องเมื่อกี้เพราะส่วนใหญ่ตามโน้ตพี่ตีนี่แหละคิดว่าผมแนวแล้วก็คิดว่าแค่นั้นเองนะฮะผมมาฟังนั่งคุยความรู้สึกว่าอยากให้มันเร็วขึ้นก็ดีนะก็ใส่พวกวันนั้นคุยกันผมก็มีเข้าใจว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าไม่ใช่เจ้าชีวิตเลยคือผมไปถามพวกนี้มันเป็นการเก่งยากมากผมต้องเดาใจไปเรื่อยๆประมาณนี้